ก็วันนั้นก็พี่ทีมพิทักษ์อาสาที่จังหวัดระยองก็ติดต่อมาให้เราไปช่วยจับงูโอเคอะไรครับเนี่ยกูอยู่ในกระเป๋าข้างเกงแล้วจะตัวใส่อยู่ด้วยโอเคไปดูกันก็เลยอ้าวกางเกงมันไม่มีกระเป๋างูอยู่ไหนก็เป็นกางเกงบ็อกเซอร์ครับกางเกงไหนนอนงูเขาก็เลยเข้าไปอยู่ในกางเกงเลยระหว่างขังก็เลยครับก็ให้คำแนะนำเบื้องต้นหน้างานก็คือให้พี่เขาอยู่นิ่งอย่างที่พี่เขาทำอยู่เลยนะมันเรื่องที่ไม่ต้องขยับนะนิ่งสุดๆครับอย่าขยับเลยนะก่อนแม้กระทั่งเงาปากก็อย่าขยับอย่าเพิ่งขยับนะครับใจเย็นๆขยับนะครับเออถ้าขยับโอเคพี่ค่อยๆพลิกตัวมาพลิกตัวมาค่อยๆพลิกพี่น่าพี่ก็ทำดีอยู่แล้วแล้วคนที่ว่าโดนงูเข้ากินตอนนั้นเขาอยู่ตรงไหนครับอยู่ในบ้านเลยครับในบ้านเขานอนเหรอเขานอนอยู่ครับนอนอยู่ก็เปิดบ้านไว้เปิดหน้าบ้านเปิดหน้าห้องไว้งูนี่อยู่ในเกงเลยนะแล้วรัดไหมรัดหรือกัดไม่รัดครับเขานอนขดเหมือนเขาได้ที่ซ่อนตัวครับงูรู้สึกปลอดภัยเขาเลยหาที่ซ่อนตัวหาที่หลบซ่อน